สำหรับตัวซิลิโคนสเปรย์นะครับนอกจากที่เราจะใช้ฉีดขอบประตูตรงนี้นะครับเพื่อให้กระจกเนี่ยลื่นนะครับเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์แล้วนะครับหลายคนถามครูต่างมาว่าเราสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้อีกนะครับตัวนี้จะมีคุณสมบัติแตกต่างจากน้ำมันอเนกประสงค์นะครับตัวนี้เป็นซิลิโคนนะครับสามารถฉีดเคลือบชิ้นส่วนน็อตต่างๆนะครับอย่างเช่นในห้องเครื่องยนต์นะครับจะสามารถใช้สำหรับฉีดเคลือบขั้วแบตเตอรี่นะครับเพื่อป้องกันการเกิดขี้เกลือขี้ตะกันนะครับถ้าหากรถใครที่ขั้วแบตเตอรี่เนี่ยเริ่มมีขี้เกลือขี้ตะกันนะครับให้ทำความสะอาดก่อนแล้วทำการฉีดเคลือบไว้ด้วยซิลิโคนสเปรย์ตัวนี้ได้นะครับสำหรับพวกหัวน็อตต่างๆหรือว่าชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกดำนะครับเราสามารถเคลือบได้เช่นกันนะถ้าเป็นหัวน็อตแบบนี้นะครับเราก็สามารถเคลือบได้นะครับมันจะเป็นฟิล์มใสนะครับและถ้าหากเป็นตัวชิ้นส่วนภายในที่เป็นพลาสติกดำยางดำต่างๆนะครับเราก็สามารถเคลือบได้เช่นกันให้ทำความสะอาดก่อนนะครับแล้วค่อยทำการเคลือบนะครับพ่นเคลือบมาบางแบบนี้นะครับได้หมดเลยนะครับชิ้นส่วนที่เป็นสีดำยางดำและพลาสติกดำสามารถเคลือบได้นะครับซิลิโคนสเปรย์นะครับจะไม่กัดพื้นผิวนะครับช่วยดูแลฟื้นฟูฟีนยางต่างๆต่อมาสำหรับวิธีการฉีดสายพานนะครับหลายคนถามครูต่างมาว่าเราใช้แบบไหนนะครับให้เราสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วสังเกตดูสายพานให้เราฉีดจากด้านบนสายพานแบบนี้นะครับโดยใช้หัวต่อแบบนี้นะครับติดเครื่องยนต์นะครับค่อยๆฉีดเป็นจังหวะนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับต้องใช้ซิลิโคนสเปรย์ในการฉีดสำหรับน้ำมันอเนกประสงค์ไม่แนะนำให้ทำการฉีดสายพานนะครับจะทำให้สายพานเกิดการลื่นได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยยืดอายุการใช้งานของสายพานนะครับฉีดนะครับเพื่อช่วยลดการเกิดเสียงดังสายพานแข็งสายพานกรอบนะครับช่วยยืดอายุการใช้งานได้แต่ถ้าหากรถของเราเนี่ยรอบระยะเปลี่ยนสายพานแล้วให้ทำการเปลี่ยนสายพานหลังจากที่เราฉีดเสร็จแล้วนะครับก็ใช้งานได้ตามปกตินะครูต่างขอย้ำว่าซิลิโคนสเปรย์นะครับจะมีคุณสมบัติแตกต่างกับน้ำมันอเนกประสงค์นะครับซิลิโคนสเปรย์สามารถใช้งานกับยางชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกดำต่างๆได้นะครับไม่เกิดการกัดกร่อนนะครับทำให้ตัวยางเนี่ยมีความนิ่มนะครับส่วนน้ำมันอเนกประสงค์จะเหมาะสำหรับใช้งานกับโลหะเท่านั้นนะครับไม่เหมาะกับใช้ฉีดกับยางพลาสติกหรือสายพานต่างๆสำหรับใครที่สั่งไปแล้วนะครับได้ไปแล้วก็สามารถใช้ตามนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครที่ยังอยากได้ไปใช้งานอยู่นะครับตอนนี้ของเข้ามาแล้วนะครับราคา159 บาทต่อกระป๋องเก็บเงินปลายทางได้นะครับเดี๋ยวกูตังปักตะกร้าไว้ให้สำหรับคลิปหน้าจะเป็นความรู้เรื่องรถหรือผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรมาแนะนำกันโปรดติดตามตอนต่อไปไปละบ๊ายบาย